จริงๆมีคนใช้รถคาราวานที่ชอบรถคาราวานจริงๆเนี่ยเยอะนะฮะตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าอะไรคือการใช้รถคาราวานเนี่ยบางทีเราเอารถลากคันหน้าของเราไปจอดไว้คันหลังก็ดรอปอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วคันหน้าจะไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ก็ไปได้ตัวนี้เนี่ยที่แตกต่างก็คือว่ามันจะหมุนไปได้ทุกที่ทุกทางแบบนี้เนี่ยพอไปได้ทุกทางเสร็จปุ๊บเนี่ยโอกาสหัวบอลหลุดเนี่ยไม่มีช่วงล่างเขาเนี่ยก็คือจะเป็นคอยสปริง4อันแล้วก็สูบลม2อันช่วงล่างมันยกขึ้นอีกนะครับช่วงล่างปรับได้ด้วยเอาเป็นล้อสไตล์ออฟโรดเลยออฟโรดจัดๆจ๋าๆเป็นแบบจะให้ยาง31 32นิ้วยังได้เลยคุณเต้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับผมเต้คลาสสิกคาร์คาราวานวันนี้พามาชมโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วนะครับเป็นโปรเจกต์ที่คิดไว้นานแล้วแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำวันนี้ทำเสร็จแล้วพี่ไก่ตาไวอีกแล้วครับไม่เห็นก่อนใครมีคำถามเลยค่อนข้างแปลกใจว่าทำไมคุณเต้ยังคิดที่จะทำคาราวานที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งคันแบบนี้อีกเพราะว่าส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าช่วงนี้คนน่าจะสนใจมอเตอร์โฮมมากกว่าจริงๆแล้วผมจะบอกว่าทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียไม่ได้แปลว่ามอเตอร์โฮมจะมีแค่ข้อดีไม่ได้แปลว่าคาราวานมันจะลากยากและมีข้อเสียอย่างเดียวโดยเฉพาะในเวอร์ชันนี้ที่ผมทำนะฮะถ้าสังเกตเนี่ยรถมันจะดูคันใหญ่แล้วก็สูงกว่าคาราวานนำเข้าปกติในเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมทำช่วงล่างให้มันเป็นเซมิออฟโรดคาราวานไม่ถึงออฟโรดนะออฟโรดจะใหญ่กว่านี้อีกซึ่งผมคิดว่ามันใหญ่เกินใช้ไปหน่อยที่บอกว่าทำไมถึงยังทำตัวนี้อยู่ผมก็ตอบว่ามันมีช่องว่างอยู่ในรถของคนใช้คาราวานจริงๆมีคนใช้รถคาราวานที่ชอบรถคาราวานจริงๆเนี่ยเยอะนะฮะตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าอะไรคือการใช้รถคาราวานเนี่ยบางทีเราเอารถลากคันหน้าของเราไปจอดไว้คันหลังก็ดรอปอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วคันหน้าจะไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ก็ไปได้อันนี้คืออารมณ์ฟีลลิ่งของการใช้คาราวานซึ่งแน่นอนมันก็อาจจะลากยากมันก็อาจจะไม่สะดวกนู่นนี่นั่นก็ข้อเสียของเขาแต่ข้อดีคือราคาย่อมเยาล่ะพื้นที่ใช้สอยมันเยอะแยะมากมายล่ะแล้วก็ที่สำคัญคือค่าบำรุงรักษาต่อปีมันน้อยมากมันไม่เหมือนมอเตอร์โฮมที่ไหนแล้วค่าภาษีล่ะค่าน้ำมันเติมค่านู่นนี่นั่นมันก็แล้วแต่ชอบใครชอบมันเลยเป็นที่มาของการพัฒนาตัวเซมิออฟโรดคาราวานตัวนี้ขึ้นมาทำไมสร้างคันใหญ่ขนาดนี้ครับก็มันเป็นที่มามันมีที่มาที่ไปเลยเริ่มต้นด้วยความคิดผมคือผมต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุคนพิการไปได้ในครอบครัวอันนี้คือแนวคิดปึ้งแรกของผมเลยเห็นตัวถาดนี้ไหมฮะมันคือเรียกว่าวีลแชร์ลิฟต์ครับตัววีลแชร์ลิฟต์เนี่ยน้ำหนักมันเยอะน้ำหนักมันเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนตัวที่จะไปหิ้วมันเนี่ยมันก็ต้องใหญ่ช่วงล่างก็ต้องใหญ่ตามเพราะใหญ่ตามมันก็เลยเริ่มมาเลยตรงนี้เลยขยับมาเป็นช่วงล่างที่แข็งแรงครับเป็นช่วงล่างอิสระเป็นช่วงล่างที่น้ำหนักตัววิวชาลิฟเนี่ยได้คันนี้กี่ฟุตครับคันนี้ความยาวเนี่ย21ฟุตโอ้โหก็คือเป็นรถไซส์ก็ไซส์กลางแหละผมยังมันใหญ่กว่านี้ได้อีกนะครับ21เนี่ยผมเรียกว่าไซส์กลางโอ้แต่ถ้าสำหรับบ้านเรานะที่ผมเห็นนะผมว่าขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่มากแล้วนะฮะถ้าทำออฟโรดเต็มสูบนะใหญ่กว่านี้ไปอีกไปได้ถึง27อ่ะต่อไปจะมีไซส์เล็กไหมครับจริงๆถ้าไซส์เล็กผมมองว่าอาจจะไม่ต้องทำช่วงล่างแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าคนบอกว่าเฮ้ยคุณเต้ผมบ้าพลังอ่ะผมอยากช่วงล่างแบบนี้ในคันเล็กได้ไหมก็ง่ายเลยหมูเลยแล้วถ้ายิ่งไม่ใส่วิวแชร์ลิฟต์นะยิ่งง่ายยิ่งหมูกว่านี้อีกคือเป็นเรื่องง่ายเลยง่ายเลยเพราะว่าอันนี้ที่มันต้องทำยากคือมันต้องบาลานซ์น้ำหนักวิวแชร์ลิฟต์ฝั่งเนี้ยตอนคนขึ้นนึกอารมณ์ออกไหมไหนจะรถเข็นล่ะไหนจะคนพิการที่ขึ้นไปนั่งล่ะครับน้ำหนักรวมๆเนี่ยมันร้อยกว่าโลถ้าเจอคนอ้วนอาจจะถึง200โลเพราะนั้นการเวทน้ำหนักการถ่วงน้ำหนักให้วิวแชร์ลิฟต์ขึ้นฝั่งนี้ได้เนี่ยมันค่อนข้างต้องใช้เชสซีที่เนี่ยแข็งแรงขนาดนี้นอกจากทำไซส์ใหญ่แบบนี้แล้วทำไมยังต้องทำช่วงล่างเป็นเซมิออฟโรดด้วยครับก็ไหนๆก็ทำแล้วไหนก็ใช้คำว่าไหนๆก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าคาราวานนำเข้าที่ใช้อยู่ในประเทศไทยณวันนี้เนี่ยมันก็เป็นคาราวานส่วนใหญ่ใช่ไหมส่วนใหญ่นะเป็นคาราวานนำเข้าจากอังกฤษจากยุโรปซึ่งช่วงล่างมันไม่ได้แข็งแรงข้อ1นะข้อที่2คือมันเตี้ยพอมันเตี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยทางที่มันจะไปรถคันหน้าโอ้โหบางคันกำลังดีๆแต่มันไปติดที่คันหลังเพราะมันเตี้ยเพราะว่ามันมีแค่คู่เดียวมันไปที่ทุรกันดารไม่ได้ก็เลยทำเป็น2เพลาแล้วก็คอยสปริงอิสระแยก4ล้อการทำช่วงล่างแบบนี้เป็นเซมิออฟโรดแบบนี้เพิ่มน้ำหนักขึ้นเยอะไหมครับเยอะมากหนึ่งเท่าตัวแต่ก็ยอมที่จะทำแบบนี้มันต้องแลกมันต้องแลกครับครับโอ้คันใหญ่มากน้ำหนักเท่าไหร่ครับคันนี้อยู่ที่2,800 2,800 กิโลกรัม
2.8 ตันเพราะเฉพาะไอตัววิวแชร์ลิฟต์นี่อย่างเดียวเนี่ยมันก็มีเกือบ 4-500 โลแล้วโอ้โหมันไม่ได้เห็นมีเท่านี้นะมันแย่ไปถึงอีกฝั่งเลยวิวแชร์ลิฟต์นี่ถือว่าเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าครับเป็นฟังก์ชันที่ลูกค้าใช้หรือไม่ใช้ก็ได้วิวแชร์ลิฟต์มันไม่ได้มาแค่นี้มันมาพร้อมประตูถ้าสังเกตประตูบานเบลเลอร์เลยใช่ไหมประตูคาราวานส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกว้างแค่นี้ครับ60เซน70เซนนี่ใหญ่แล้วไอ้นี่มันมาขนาดนี้พอที่รถเข็นคันนึงเนี่ย80เซนเนี่ยใส่เข้าไปได้แล้วก็เวลายกขึ้นมันก็จะแบบขึ้นแบบเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันตอนนี้คือผมกดมันมานอนอยู่ตัวคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเวลามันยกขึ้นกันเนี่ยก็จะเป็นรีโมทแบบนี้นะฮะตอนนี้มันลงอยู่นะฮะเวลาเรายกขึ้นก็แบบนี้นี่ฮะพอขึ้นแบบนี้พอถึงปุ๊บก็หยุดแล้วก็เข็นเข้าไปเวลาลงก็ลงแบบนี้เวลาจังหวะลงเนี่ยนอกจากไอ้แป้นนี้เนี่ยมันตั้งอยู่แบบนี้เนี่ยคอยสังเกตนะฮะไอ้แป้นนี้เองเนี่ยมันจะพับลงไปด้วยมันไม่ได้ตั้งขวางทางอยู่แบบนี้นี่ฮะพอมันพับลงมาเนี่ยรถเข็นก็เข็นขึ้นมาแบบง่ายๆนะฮะแค่นี้จบกระบวนการผมเคยไม่รู้ผมเคยพูดหรือเปล่าเรื่องนี้ทำไมมีคนถามผมเหมือนกันนะถ้าสังเกตว่าผมพยายามทำรถสำหรับคนพิการบ่อยๆทำรถสำหรับคนชราบ่อยๆเช่นรถบ้านมีเตียงคนพิการรถบ้านมีเตียงไฟฟ้ารถบ้านมีห้องน้ำคนพิการผมน่าจะพูดช่องพี่เป็นครั้งแรกว่าทำไมเหตุผลคือผมเองนะวันนี้เนี่ยผมไม่มีคุณพ่อคุณแม่คุณแม่คุณแม่แล้วนะครับคุณพ่อแม่เสียไปนานละซึ่งเสียไปก่อนที่ผมจะทำโรงงานด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราคุยกันว่าเราอยากขับรถบ้านไปท่องเที่ยวกันแต่มันก็ไม่ทันพอไม่ทันเสร็จปุ๊บมันก็เลยเป็นปมในใจผมว่าถ้ามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของใครสักคนนึงอยากจะเที่ยวด้วยรถบ้านผมจะพยายามทำให้ท่านไปด้วยได้มันก็เลยเป็นที่มาของการพยายามทำแล้วก็เป็นที่มาของคันนี้ด้วยที่ใส่วีลแชร์ลิฟต์ก่อนที่จะพาไปดูข้างในเดี๋ยวขอดูรอบๆตัวรถก่อนครับนะครับคันนี้มีชื่อหรือยังครับคันนี้ยังไม่มีชื่อใช้คำว่า ยังนึกชื่อไม่ออกนะฮะเพิ่งทำกันเสร็จใหม่ๆคันนี้เป็นตัวครับปกติมาถึงนี่นะครับก็จะมีชื่ออยู่แล้วว่าคันนี้ชื่อรุ่นว่าอะไรใช่อันนี้คิดไม่ออกนะใครคิดออกช่วยแนะนำผมหน่อยชื่ออะไรดีครับยังไม่มีชื่อรุ่นแล้วมีราคาหรือยังครับราคาก็ยังไม่มีใช้ตรงนี้เมื่อกี้พี่ไก่ก็ถามว่าคุณเต้จะขายเท่าไหร่ผมก็ตอบว่าผมก็ยังไม่รู้ผมจะขายเท่าไหร่เพราะต้นทุนมันสูงไปเยอะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นครับแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าอยากถ้าต้องการมาคุยกันก่อนว่าต้องการประมาณนี้อาจจะพอจะเคาะราคาที่ย่อมเยากว่าตัวต้นแบบนี้ได้ถ้าใครสนใจจริงๆก็เดี๋ยวติดตามทางเพจของคลาสสิกคาร์คาราวานก็ได้ครับผมครับวันนี้พามาชมตัวรถก่อนพามาดูเป็นข้อมูลก่อนนะครับผมจะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากโครงสร้างเรื่องของวัสดุและโครงสร้างกันครับจริงๆโครงสร้างตัวนี้อย่างที่บอกมันต้องการความแข็งแรงเพราะต้องการความแข็งแรงมันเลยมาพร้อมความหนาความหนักแล้วก็ความแข็งแรงที่มันตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นโครงสร้างตัวนี้มันคือเหล็กนะฮะเหล็กกล่องที่เป็นเหล็กกล่องที่ค่อนข้างหนาเลยคือโดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้ชัสซีรถคาราวานที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันคือเหล็กนี่แหละแต่มันคือเหล็กที่เอามาพับเหล็กบางๆนะเอามาพับแล้วก็ไปชุบซิงค์กันมันก็เลยได้ความบางความเบาแต่ที่ไม่ได้คือความแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าต้องการความแข็งแรงแน่นอนมันก็ต้องยอมมาแลกมากับน้ำหนักนะแต่ว่าในส่วนตัวพวกนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะบอกเฮ้ยเต้หนักเราจะลากยังไงตัวนี้เนี่ยระบบเบรกเขาไม่ได้เป็นเหมือนเบรกรถยุโรปเบรกรถยุโรปเนี่ยคาราวานนำเข้ายุโรปเนี่ยเขาจะเป็นเบรกแบบกลไกเนาะครับเป็นดันกดยุบไปดันที่ดัมเบรกทำงานตามแรงต้านแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือว่ารถคันหลังมันหนักกว่าคันหน้าละมันดับหนัก2ตันกว่าเนี่ยมันหนักกว่าแน่นอนละแล้วทำยังไงให้คันหลังมันเบรกอยู่ล่ะมันเลยเป็นที่มาของการใช้เบรกไฟฟ้านะฮะคันนี้เนี่ยเบรกไฟฟ้าคือเสียบปลั๊กเข้ากับคันหน้าแล้วที่คันหน้าจะมีกล่องนะกล่องปรับแรงกดเบรกด้วยการจูนพอเราจูนได้แล้วเนี่ยว่าเป็นรถคันนี้นะกับรถคันหน้านี้นะมันก็อยู่แบบนั้นละเพราะฉะนั้นแรงกดเบรกครั้งหน้ามันจะพอดีนะมันก็แอดจัดไปได้ครับเวลาเปลี่ยนคันที่ใช้ลากก็จูนใหม่อ๋อต้องจูนเป็นคันต้องจูนกันคันไปและจะมีตัวคอปเปอร์ที่แตกต่างจากปกติทั่วไปใช่ตัวนี้เนี่ยที่แตกต่างก็คือว่ามันจะหมุนไปได้ทุกที่ทุกทางแบบนี้เห็นไหมฮะนึกถึงภาพว่าตอนเราเกาะแบบนี้ในรถคาราวานปกติเนี่ยถ้ามันมีมุมเงยอย่างนี้มุมก้มขนาดนี้หัวหลุดนะ
รถคาราวานปกติเนี่ยไม่ควรไปลากในพื้นที่ที่แบบแตกต่างกันมากจนมุมมีมุมจิกลงเยอะๆครับอันนี้เนี่ยมันไปทุกทางสังเกตไหมฮะเนี่ยพอมันไปได้ทุกทางเสร็จปุ๊บเนี่ยโอกาสหัวบอลหลุดเนี่ยไม่มีนะฮะมันถึงบอกแบบมาให้ไปอยู่ในภูมิประเทศที่โหดๆได้คันนี้เป็นผลงานสร้างของคนไทย 100% 100% คันนี้ในตัวแชสซีเนี่ยผมต้องขอบคุณมหาชัยเทเลอร์เป็นคนทำแชสซีครับนะฮะแล้วก็ลองเข้าไปดูในเพจนะฮะถ้าสนใจเป็นออฟโรดหรือเซมิออฟโรดเนี่ยเมืองไทยเรามีเพจนะชื่อว่าออฟโรดคาราวานไทยแลนด์นะฮะเป็นเพจที่ทำมาเพื่อคนที่ชอบออฟโรดโดยเฉพาะกับรถคาราวานแบบนี้ลองเข้าไปดูจะเจอคนเผ่าเดียวกันครับครับเรื่องของล้อครับตัวล้อเองเนี่ยคันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยใส่เล็กกว่านี้ก็ได้ใส่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะแต่อันเนี้ยตัวเนี้ยที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยผมคิดว่ามันขนาดดูแบบกระทัดรัดดีนะเป็นขอบ15ที่มันแบบพอดีเวลามุมเลี้ยวเนี่ยมันยังพอจะเลี้ยวมุมแคบๆได้ครับจริงๆถ้าล้อแบบใหญ่ๆกว่านี้เป็นแบบบิ๊กฟุตเลยก็ใส่ได้นะช่วงล่างมันยกขึ้นอีกนะครับช่วงล่างปรับได้ด้วยเอาเป็นล้อสไตล์ออฟโรดเลยออฟโรดจัดๆจ๋าๆเป็นแบบจะให้ยาง31 32นิ้วยังได้เลยเพราะว่าที่ผมเว้นตรงนี้ไว้ให้เนี่ยเห็นมั้ยฮะตรงเนี้ยใส่ใหญ่ได้กว่านี้อีกตัวตู้เนี่ยจะเป็นวัสดุเดียวกับที่ผมใช้ในมอนเต้นะฮะก็คือวัสดุเนี่ยเรียกว่าแซนด์วิชพาเนลครับอัดกันด้วยแรงกดสูงๆอัดกันด้วยกาวชนิดพิเศษอัดกันด้วยวัสดุที่ไม่มีไม้เป็นส่วนประกอบเหมือนเดิมเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นเรียบๆนี่แหละไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายคือด้านนอกเนี่ยเน้นไปที่วัสดุเน้นไปที่วัสดุที่คงทนแข็งแรงมีอะไรนะเพราะอย่างที่ผมพูดเสมอเนี่ยทุกชิ้นที่อยู่ในรถเนี่ยผมมีอะไรซัพพอร์ตให้ลูกค้าเสมอ 10%นะครับแล้วก็โดยเฉพาะชิ้นส่วนสเกิร์ตที่เป็นไฟเบอร์หรือ ABS ก็ตามพวกนี้โมอยู่ในมือผมเป็นคนทำโมเองผมมีเครื่องเพรสเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยอะไรคุณเต้แตกหักเสียหายซ่อมที่ไหนวะไม่ต้องห่วงก็แค่บอกผมนี่แหละมาส่งไปก็ได้หรือมาซ่อมที่ผมก็ได้บนหลังคาเป็นยังไงบ้างครับบนหลังคาคันนี้ก็จะมีโซลาร์เซลล์นะครับคันนี้โซลาร์เซลล์ระดับ 1,200 วัตต์ครับติดให้เรียบร้อยแล้วติดให้เรียบร้อยแล้วคือความกว้างเฉพาะในส่วนใช้งานแล้วกันเราคุยในส่วนใช้งานตัวตู้แล้วกันความกว้างเนี่ยเขาอยู่ที่2เมตร10เซนความยาวในตู้เนี่ยอยู่ที่6เมตรท้วนๆครับแล้วความสูงเนี่ยอยู่ที่2เมตรอ๋อ2เมตรพอดีเหรอครับ2เมตรพอดีระยะกำลังสบายมากซึ่งถ้าสังเกตว่าข้างในเข้ามาข้างในคันนี้เนี่ยมันจะดูใหญ่กว่ารถคาราวานนำเข้าปกติด้วยสัดส่วนที่มันจำเป็นเช่นไอ้ตรงเนี้ยถ้าคนจะมองให้ตรงนี้คุณเต้ทำไมมันโล่งไปหมดแล้ววะมันไม่มีอะไรเลยวะสาเหตุที่ไม่มีคือไอ้ชุดนี้ทั้งหมดมันคือการเอาไว้ติดชุดปฐมพยาบาลติดออกซิเจนวางถังนู้นวางรถนี้วางเดี๋ยวมันจะมีอุปกรณ์การแพทย์นะฮะเข้ามาบิวอินสังเกตว่าไอ้เตียงนี้ก็จะเป็นเตียงไฟฟ้าซึ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการแพทย์คันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะให้คนทีมงานที่เป็นทีมบิวอินพวกนี้มาบิวต่อจากผมอีกทีนึงเรียกว่าเป็นทีมที่มีความชำนาญเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ใช่แล้วแล้วก็ถ้าสังเกตก็คือด้านข้างๆทางนี้มันจะเป็นห้องน้ำที่ไม่มีประตูเป็นส้วมบ้านทำไมผมถึงใส่ส้วมบ้านในรถคาราวานซึ่งผมไม่เคยใส่เลยนะเพราะอะไรครับเหตุผลก็คือว่าถ้าส้วมในรถคาราวานความกว้างโถไม่พอให้คุณแม่นั่งข้อหนึ่งนะข้อสองความแข็งแรงของคอมันไม่พอที่คนทั้งคนคืนลุกโดยที่แบบไม่มีแรงพยุงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงมันไม่ได้มันก็เลยจำเป็นต้องใส่ส้วมบ้านครับแต่ส้วมบ้านก็มีการโมดิฟายพอสมควรแนะนำสักนิดนึงนะครับตรงไหนเป็นอะไรบ้างครับก็คือว่าจากคันนี้เลยแน่นอนแล้วตรงนี้ก็เป็นเตียงพยาบาลไม่มีอะไรนะฮะด้านบนก็เป็นช่องเก็บของตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะคันนี้นี่พี่แกอาจจะงงๆหน่อยว่าเฮ้ยคุณเต้ปกติคุณเต้ทำอาวุธเยอะมากเลยทำไมคันนี้มันดูไม่มีอะไรเลยวะครับซึ่งอย่างที่บอกแล้วนะคือความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันพอมาด้านนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าคันนี้ห้องน้ำไม่มีประตูสังเกตว่าเนี่ยเข้าส้วมอย่างเงี้ยมันจะเข้าได้เหรอมันจะใช้ยังไงก็คือว่ามันก็จะมีม่านแบบเนี้ยมันคงไม่ต้องรูดให้ดูก็คือม่านก็ม้วนมาก็จะปิดกันโป๊เล็กน้อยด้วยความที่บอกว่าคือคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าเนี่ยทุกอย่างบนนี้เวลาเดินคือรถเข็นครับช่องทางคือช่องทางของรถเข็นเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรที่มาสะดุดพื้นไม่ได้พื้นทุกอย่างต้องเนี่ยเรียบไปอย่างเงี้ยถ้ามีธรณีประตูขึ้นมามีประตูห้องน้ำขึ้นมามันจะไม่สะดวกละมันก็เลยเป็นที่มาของการเอาส้วมบ้านมาไว้ตรงนี้ครับแล้วถามไอ้แล้วไอ้ราวจับอ่ะมีไหมราวจับนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่มีอีกวอร์ดอีกตัวพิเศษของเขา
ที่มันเป็นราวจับที่ไปใช้งานร่วมกับรถเข็นครับฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดของการทำห้องความกว้างความกว้างเนี่ยคือการคุยกันกับลูกค้าว่าอันไหนมันต้องกว้างเท่าไหร่ถึงจะใช้งานได้อย่างเงี้ยความพิเศษของคันนี้คือเขาจะมีเครื่องฟอกอากาศอีกคันนี้คือรถที่เป็นรถความดันบวกความดันบวกคือเป็นศัพท์ทางการแพทย์นะฮะคือมันเป็นตัวที่ทำให้ในรถเนี่ยความกดอากาศเนี่ยมันเยอะจนอากาศมันสามารถดันออกได้อย่างเดียวมันคือรถที่ทางการแพทย์ที่กันเชื้อโรคไม่ให้เชื้อโรคจากภายนอกเนี่ยเข้ามาได้ครับเพราะมันดันออกเดียวระบบปรับอากาศ 12,000 BTU ใช่ไหม 12,000 BTUก็จะมีอยู่ตรงนี้ตำแหน่งเดียวเลยจุดเดียวเลยพออ๋อเย็นทั้งห้องโดยสารเลยแต่ตอนนี้เราไม่ได้เปิดเลยยิงแตกกันอยู่ครับครับระบบน้ำดีน้ำเสียครับน้ำดีคันนี้อยู่200ลิตรครับน้ำเสียคันนี้ก็200ลิตรเหมือนกันโอ้โหถือว่าเยอะเหมือนกันนะเยอะฮะเพราะมันมีพื้นที่ใส่อ่ะครับมีพื้นที่ใส่แล้วก็ช่วงล่างมันเหลือเฟือเดี๋ยวระหว่างรอนะคุณเต้ให้ทีมงานเอารถขึ้นลิฟต์นะขอคุยเรื่องระบบไฟไปด้วยครับครับระบบไฟนี่ก็น่าจะอิสระเหมือนกันอิสระเหมือนกันฮะคัสตอมได้คัสตอมได้ครับอย่างคันนี้ครับแบตเตอรี่เท่าไหร่ระบบไฟเป็นยังไงบ้างครับคันนี้ในตัวเริ่มต้นนะวันนี้เนี่ยผมใส่ไว้ 8K ก่อนใช้ว่าก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องดูโหลดของอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์พยาบาลที่มาใส่ว่ามีเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่ามันกินเยอะกว่านี้ก็ดับเบิลเข้าไปได้เรื่อยๆคือในรถผมในระบบผมทุกคันระบบลิเธียมเนี่ยเป็นระบบที่ไม่ได้ฟิกเหมือนกันคือสารตั้งต้นผมคือ 8K ครับไม่พอเสียบปลั๊กไปอีก 8K ไม่พอเสียบไปอีก 8K ลิเธียมผมเนี่ยได้เป็นลิเธียมที่แพ็คแล้วแพ็คเลยว่าเอ้ยเท่านี้นะจบไม่ใช่ไม่ต้องรื้ออะไรมันคือการเสียบขนานขนานได้ยังอินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์คันนี้ก็ 8K ถ้าบอกไม่พอเสียบไปอีกตัวเป็น 16K เลย 16,000 วัตต์เลยจ่ายครับนี่เบิ้ลกันเหมือนแรมเลยนะใช่เบิ้ลเหมือนแรมคอมพิวเตอร์ใช่แบบนั้นเลยระบบแต่ว่าอยู่บนพื้นฐาน2เรื่องนะครับกฎหมายกับความปลอดภัยกฎหมายเรื่องของแบตเตอรี่เหรอฮะจริงๆกฎหมายแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้ใช้คำว่าอะไรดีมันมีแค่ต้นทางไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วก็พูดซะหน่อยแล้วกันเรื่องกฎหมายแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เนี่ยแฟนๆรู้ไหมครับว่าที่ซื้อขายกันทุกวันนี้เนี่ยดูก่อนนะเสียสรรพสามิตมาหรือเปล่าที่แบตเตอรี่เองมันคือสินค้าควบคุมที่ต้องเสียสรรพสามิตนะถ้าถามว่าเอ้ยคุณเต้ไปซื้อแบต Lazada มาใส่ก็ได้คุณเต้แบตตรงนั้นตรงนี้มีถูกคือในมุมนั้นผมก็เข้าใจว่ามันถูกแต่ในมุมผมทำแบบนั้นไม่ได้เราคือผู้ประกอบการที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วมันคือสิ่งที่ถ้าเราขายลูกค้าเองก็ต้องสบายใจว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ไก่ถามว่าเอาแล้วแบตเตอรี่มีกฎหมายควบคุมไหมมันคือเรื่องนี้เรื่องสรรพสามิตแต่เรื่องการประกอบเรื่องอะไรจริงๆเนี่ยพวกนี้เมืองไทยยังไม่ได้ควบคุมแต่ผมบอกว่าควรจะมีการควบคุมนะที่สังเกตกันมารถบ้านไฟไหม้เยอะนะหลายคันนะฮะซึ่งมันเกิดจากสิ่งเนี้ยช่างอาจจะเลินเล่อช่างที่ทำอาจจะไม่มีความรู้พออุปกรณ์ที่ใช้อาจจะตรวจสอบที่มาที่ไปไม่ได้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์คาราวานไซนี้ฮะคันใหญ่ๆแบบคันนี้นะครับ21ฟุตนี่นะครับรถที่ใช้ลากเนี่ยควรจะต้องประมาณไหนฮะยกตัวอย่างรุ่นหน่อยนะฮะว่ารุ่นไหนน่าจะลากได้จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ดีอะน้ำหนักมันก็ควรจะเยอะที่สุดเท่านี้มันจะเป็นไปได้นะครับคือจริงๆถ้าเป็นในคาราวานยุโรปผมจะบอกว่าคันหน้าต้องหนักกว่าคันหลังเท่านั้นเพราะว่าอะไรมันเป็นเบรกกลไกใช้แรงต้านกันครับแต่ในคันนี้เนี่ยมันมีข้อยกเว้นคันนี้มันมีเบรกไฟฟ้าเพราะฉะนั้นคันหลังเนี่ยมันไม่ไปดันคันหน้าไม่ต้องดันไม่ต้องสัมผัสกันเลยเพราะมันเบรกด้วยเบรกไฟฟ้าแต่ถ้าถามว่ารถที่จะใช้ไซส์ลากไซส์เนี้ยผมมองว่าต้องเป็นเครื่องแบบใหญ่ๆขับเคลื่อน4ล้อเป็นอารมณ์ประมาณ Ford Ranger เป็นโตต้าก็ต้องเป็นตัวแบบเครื่องสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปครับถึงจะลากได้แบบสบายใจอ่ะเรื่องของการจดทะเบียนครับโอเคเรื่องการจดทะเบียนรถคาราวานเนี่ยเป็นโชคดีของคนไทยใช้คำนี้ที่รัฐท่านเนี่ยให้เขาเรียกอะไรให้โอกาสเงื่อนไขไม่เยอะเหมือนมอเตอร์โฮมนะฮะจดทะเบียนรถคาราวานเนี่ยก็คือใช้ใบรงงเหมือนกันใบรงง4เหมือนกันจากผู้ประกอบการเขียนแบบวิศวกรรับรองนะครับเขียนแบบให้ชัดเจนเอารถไปตรวจสภาพก็ทำทะเบียนออกมาได้แล้วไม่มีอะไรจดทะเบียนเป็นรถประเภทไหนครับเป็นรถลากจูงเหมือนกันคันนี้นะฮะใช่ฮะเป็นรถลากจูงก็เหมือนกับคาราวานทั่วไปคาราวานทั่วไปเลยใช่เป็นรอยอ16รอยอ16เหมือนกันครับแต่ว่าอย่างคันนี้ด้วยความที่เป็นงานส่งออกก็เลยไม่ได้จดทะเบียนภาษีปีละ100บาทใช่แต่มันมีค่าพรบก็แล้วแต่400 500อะไรก็ว่าไปเดี๋ยวพามาดูกันชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวพามาส่องช่วงล่างแบบชัดๆเลยการที่จะเป็นเซมิออฟโรดจะมีอะไรที่แตกต่างจากคาราวานธรรมดาบ้างครับ
ก็ข้อหลักๆเลยคือแชสซีและระบบช่วงล่างระบบเบรกแชสซีจะใหญ่กว่าแชสซีใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าหนักกว่าครับช่วงล่างจะไม่ใช่เป็นทอร์ชั่นบีมทอร์ชั่นบีมคือรถเหมือนรถคาร์อังกฤษเป็นแขนเดียวครับแล้วก็ไปบิดกันในแกนช่วงล่างคืออันนี้พวกนี้เนี่ยมันจะแยกอิสระกัน4ล้อเลยครับจะเป็นคอสปีมถึงลมก็ว่าอีกทีนึงในส่วนของแชสซีที่บอกว่าใหญ่กว่าหนากว่าเท่าไหร่นะคาราวานทั่วไปจะอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่ถ้าถามว่าหนากว่าเท่าไหร่มันตอบเป๊ะๆไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราคำนวณกันตามโหลดที่บรรทุกของตัวมันคำว่างั้นเอามาตรฐานของคาราวานอังกฤษแล้วกันคาราวานอังกฤษเนี่ยแชสซีเนี่ยเขาใช้เหล็กนะเหล็ก2มิล2มิลลิเมตรมาพับเป็นแชสซีหนาแค่2มิลหนา2มิลตัวถ้าเป็นตัวเล็กๆบางๆถ้าเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเต็มที่เลยเนี่ยก็3มิลครับมาพับเป็นแชสซีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เหล็ก 2-3 มิลพอมาพับเนี่ยมันแข็งนะถ้าหลักวิศวกรรมคือเอาเหล็กมาพับเนี่ยทุกสันทุกมุมมันคือเพิ่มความแข็งแรงเหตุผลนี้ก็ต้องทำก็คือว่าเขาต้องการความเบาและความแข็งในระดับหนึ่งเพราะเขาไม่ได้ไปลุยอะไรไม่ได้หนักอะไรครับน้ำหนักบนตัวเขาแค่ไม่กี่ร้อยโลไม่ใช่หลักตันแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการแค่นั้นพอเป็นตัวนี้ก็ถามว่าหนาเท่าไหร่คำตอบคือเอาอันนี้ก็แล้วกันมันเป็นเหล็กกล่องที่หนาเนี่ยในเนี้ย3มิลเหมือนกันแต่ไม่ได้พับมันคือกล่องพอเป็นกล่องปุ๊บมันก็แข็งกว่าเหล็กกล่องทางเส้นทางเส้นที่เป็นความหนา3มิลลิเมตรเหมือนกันครับขนาดเท่าไหร่ครับความกว้างก็6นิ้วนะฮะแต่ว่าความกว้างจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องมาล็อกเอ้ยความกว้างต้อง3นิ้วต้อง4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วไม่เกี่ยวนะครับมันคือการคำนวณถ้าเกิดว่าอย่างอันเนี้ยคำนวณโหลดเหลือไว้เยอะจริงๆไม่ต้องใหญ่เท่านี้ก็ได้นะแต่คำนวณโหลดเหลือเยอะกันด้านบนเนี่ยใส่อุปกรณ์อื่นๆไปอีกจริงๆจะซีเนี่ย4นิ้วก็ได้3นิ้วก็ได้คือการคำนวณให้มันแข็งแรงทำตัวค้ำตัวยันอะไรกันว่านไปนี่คันนี้น่าจะใส่ตัวขาค้ำออโต้มากเลยนะคันนี้ค้าไม่เอาค้ำออโต้ไอ้นี่ฮะถ้ามองนี้ตรงนี้เนี่ยนี่คือกล่องคอนโทรลเบรกไฟฟ้าอันนี้คือกล่องคอนโทรลเบรกไฟฟ้าครับแล้วก็จะมีข้างในอีกกล่องนึงแล้วที่ตัวรถคันที่ลากก็จะมีกล่องหนึ่งมีกล่องหนึ่งก็จะมีกล่องกัน3กล่องนะครับตัวนี้ตัวอะไรครับตัวปั๊มน้ำฮะปั๊มน้ำเสียทิ้งแมสเซเลเตอร์ปั๊มนี่ฮะแล้วก็ตัวที่เห็นเป็นแผ่นเนี่ยที่ผมบอกว่ามันใหญ่ยาวหนักเนี่ยมันยาวไปถึงเนี่ยอันนี้คือแผ่นของวิวแชร์ลิฟต์อ๋อโอ้โหทั้งแผงนี่เลยนะฮะส่วนนี้นะฮะใช่ใช่ทั้งเซตนี่เลยใช่มันหนักมากพอจะบอกราคาคร่าวๆได้ไหมฮะเซตเนี่ยเอาเฉพาะตรงเนี้ยวีแชร์ลิฟต์นะฮะวีแชร์ลิฟต์นี่ก็ซื้อรถเก่งได้คันนึงอ่ะโอ้โหใช้คำนี้แล้วกันแพงมากแพงมากด้วยระบบกลไกเขานะฮะเดี๋ยวคุณเต้สะดวกเข้าไปตรงกลางนี้ไหมครับแล้วเดี๋ยวให้คุณเต้แนะนำอุปกรณ์นะครับตั้งแต่ด้านหน้าไล่ไปเลยนะครับวันนี้เป็นการมาถ่ายใต้ท้องกันครั้งแรกเลยไหมเนี่ยด้านหน้านี้จะเป็นถังแบ็คแทงค์นะเป็นถังแบ็คแทงค์ของส้วมที่เห็นด้านในนะครับตัวแบ็คแทงค์เองเนี่ยจะมีเกตวาล์วถ้าจอดอยู่บ้านดึงตรงนี้ออกตรงนี้ผมจะมีท่อสวมให้ก็ทิ้งลงถังแซดเลยครับนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าไปจอดในที่ที่มีที่ทิ้งในรถก็จะมีปั๊มเหมือนมอนเต้เหมือนกันกดปั๊มทิ้งได้เลยเหมือนกันนะฮะใบนี้ขนาดกี่ลิตรใบนี้100ลิตรอ๋อ100นะครับใช่มันจะมีอยู่2ใบอันนี้คือแบ็คแทงค์นะแล้วก็มีเกรย์แทงค์อยู่ตรงนี้อันนี้คือถังเกรย์แทงค์ครับแล้วก็จะมีตัวเหมือนกันเกตวาล์วดึงเหมือนกันอันนี้จอดอยู่บ้านก็ดึงตัวนี้ใบนี้ก็อีก100ลิตรเหมือน100ลิตรเหมือนกันถัดมาตรงนี้อันนี้ที่ถังเนี่ยก็จะเป็นถังเฟสแทงค์อันนี้ก็ใบละ100ลิตร2ใบนะครับผมอ๋อเป็นถังแยกกันนะครับแยกกัน2ใบเพื่อจัดบาลานซ์รถผมนึกว่าใบเดียวเลย200ลิตรคือถ้าใบเดียว200ลิตรสิ่งที่จะเจอคือบาลานซ์รถจัดไม่ได้1เรื่องแล้วก็วอเตอร์อิมแพคอีก1เรื่องเวลามันกระแทกกระแทกไปกระแทกมาเพราะฉะนั้นเวลาใส่ถังน้ำอันนี้เป็นเกร็ดความรู้หน่อยๆก็แล้วกันนะว่าเวลาใส่ถังน้ำถ้าเป็นไปได้พยายามแยกถ้าแยกไม่ได้ต้องมีตัวกั้นห้องไม่งั้นเวลาวิ่งไปมันกระแทกไปกระแทกมาใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าถังใหญ่เนี่ยจะมีถ้าถังใหญ่ใส่ฟินใส่ครีบครับแต่ถ้าไม่มีครีบถ้าไม่มีครีบควรแยก2ถังอ๋อหมายถึงว่าหมายความว่าถังเล็กๆแบบนี้ครับมันจะเกิดอิมแพคน้อยกว่าน้อยกว่าใช่อ๋อมวลมันน้อยมวลมัน100กับมวล200วิ่งในการขับใช้งานก่อนที่เราจะออกเดินทางเราควรถ่ายน้ำทิ้งออกทั้งหมดไหมอันนี้มาตรฐานสากลเลยฮะควรไม่ควรแบกน้ำไปถ้าไม่จำเป็นแล้วก็ที่ผมพูดเมื่อกี้เห็นพื้นอันนี้ไหมฮะพื้นนี้เนี่ยมันคือไฟเบอร์ชีตป
กติแล้วที่ผมเคยพูดไว้เมื่อกี้ว่ารถคาราวานนำเข้าไอ้พื้นเนี่ยคาราวานนำเข้านะมันเป็นไม้อัดถ้าใครไม่เคยสังเกตลองก้มไปดูไม้อัดกันน้ำกันชื้นหรือเปล่าครับไม้อัดเขาก็บอกว่ากันน้ำกันชื้นนั่นแหละแต่ไม้คือไม้ครับกันยังไงมันได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นไม้เนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกนี้คือโอเคปี2ปีไม่เป็นไรพอเริ่มนานผุมาด้านนี้บนหัวผมชุดนี้เนี่ยคือชุดปั๊มน้ำดีนะปั๊มน้ำดีที่เห็นต้องมีกาดอยู่แบบนี้เนี่ยมันคือกันเศษหินกันกระแทกแต่ยังไงก็สูงกว่าระดับพวกถังระดับพวกพื้นพวกนี้อยู่แล้วไงโอกาสกระแทกก็น้อยแต่ว่าด้วยความที่เราบอกว่าเราไปลุยพื้นประเทศมันก็เลยต้องมีกาดให้เขาหน่อยนะครับผมแต่ว่าอย่างถังพวกนี้เนี่ยที่ไม่ได้มีกาดพวกนี้มันคือถังที่เป็นเกรด PE ที่มันเหนียวนะมันคือมันเหนียวแบบความยืดหยุ่นมันสูงมากแล้วที่เห็นเป็นสีขาวอันนี้คือฟู้ดเกรดครับอันเนี้ยที่เป็นสีดำไม่ฟู้ดเกรดแต่ต้องการความแข็งแรงมากกว่าฟู้ดเกรดฟู้ดเกรดคืออะไรฟู้ดเกรดคือถังน้ำที่ใส่น้ำดีได้อุปโภคบริโภคได้โดยที่ไม่ปล่อยสารพิษอ่ะมาถึงช่วงล่างครับช่วงล่างอิสระ4ล้อใช่โอ้เท่มากเลยฮะช่วงช่วงล่างดูโหดดูดันมากคือช่วงล่างเขาเนี่ยก็คือจะเป็นคอยสปริง4อันแล้วก็ถุงลม2อันนะคือการจะใส่ถุงลม2หรือใส่ถุงลม4มีที่มาที่ไปการที่จะทำช่วงล่างแบบพวกนี้เนี่ยผมบอกว่านี่ไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวนะมันคือสิ่งที่เราปรับให้มันเข้ากับรถคันนั้นๆถ้าในออสเตรเลียเองหรือในอเมริกาเองตรงที่เป็นสปริงตรงนี้อาจจะเป็นถุงลมเลยก็ได้ไม่มีสปริงเลยเป็นถุงลมเลยคือเขาปรับยกปรับยืดตามลมเลยจะให้สูงก็ยกขึ้นจะให้ยุบก็เอาลงนะฮะแต่ในกรณีนี้ที่ผมใส่ถุงลมไว้พร้อมกับคอยสปริงผมรู้สึกเซฟตี้กว่าในกรณีถ้าเดินทางถือว่ากันดารบางทีแบบเศษหินเศษอะไรไปกระแทกถุงลมแตกก็ยังเหลือสปริงรถมันจะไม่ยุบไม่เสียอาการครับสลิงอันนี้เป็นไว้สลิงหิ้วกันสปริงหลุดกันเลยจังหวะที่ล้อห้อยแล้วแบบเหมือนกับว่าแบบจังหวะยกขึ้นแล้วล้อเนี้ยลอยครับล้อนี้ลอยปุ๊บตัวนี้ต้องมีลังไว้กันสปริงหลุดจากเบ้าแต่ว่าตัวสปริงเองก็จะมีตัวกดตัวโช๊คเองก็จะสุดก่อนแต่นี่คือใส่เพื่อเซฟตี้เห็นที่ฝรั่งเขาขับออกทริปนั้นเขาลุยแบบจริงจังมากเลยใช่ใช่ลุยได้อย่างนั้นแหละลุยได้อย่างนั้นแหละแต่ปัญหาคือไอ้คันหน้านั่นแหละมันจะติดซะก่อนหรือเปล่าอยากเห็นฟิลอยากเห็นฟิลนั้นในบ้านเรามากเลยใช่ใช่ถ้ามีแบบใครแบบอยากไปลุยอะไรเงี้ยมาถ้ามีลูกค้ามาบอกว่าไม่เอาเซมิออฟโรดอ่ะอยากได้ฟูลออฟโรดเลยยินดีเลยอยากทำเลยแต่ขอรู้เนี่ยรถที่ขับรถอะไรอ๋อเดี๋ยวมันจะกลายเป็นภาระซะจะได้ไปเที่ยวครับครับวันนี้ก็สนุกเพลิดเพลินอีกเช่นเคยครับครับและได้ความรู้ด้วยครับครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเต้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณพี่ไก่ด้วยครับขอบคุณแฟนด้วยครับ